condensation polymerization หรือ step growth polymerization ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดของปฏิกิริยานี้อย่าลืมว่าการเกิดโพลิเมอร์มี2ปฏิกิริยาก็คือ condensation กับ addition polymerization ขึ้นอยู่กับชนิดของโมโนเมอร์ในกรณีที่เป็น chain หรือ addition polymerization นี้จะใช้โมโนเมอร์ที่มีพันธะคู่และมีตัวริเริ่มเป็นตัวเริ่มปฏิกิริยาสารที่มีพันธะคู่อาจไม่สามารถทำหน้าที่เป็นโมโนเมอร์ได้สารที่ทำหน้าที่เป็นโมโนเมอร์ได้มักจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าไวนิลโมโนเมอร์สารที่ทำหน้าที่เป็นตัวริเริ่มอาจจะเป็นสารที่แตกตัวให้ radical หรือ ion หรือเกิดกลไกการเกิดปฏิกิริยาแบบ coordination polymerization หากมาถึงจุดนี้นักศึกษายังนึกภาพไม่ออกว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรและก็ไม่สามารถนึกภาพออกมาได้ควรกลับไปศึกษาวิดีโอและอ่านหนังสือให้เข้าใจมากกว่านี้ในบทนี้จะเน้นไปที่กลไกและ kinetics ของปฏิกิริยา step growth polymerization หรือ condensation polymerization ซึ่งโมโนเมอร์จะเป็นสารที่มีหมู่ฟังก์ชันเช่นหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิลิกและก็ทำปฏิกิริยากับหมู่ฟังก์ชันของแอลกอฮอล์เป็นต้นในการเกิดปฏิกิริยา condensation นี้หลังจากปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วมักจะมีการกำจัดโมเลกุลเล็กๆออกไปเช่นน้ำไฮโดรคลอริกขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นเป็นอะไรตัวอย่างปฏิกิริยาควบแน่นตามที่ได้เรียนในวิชาเคมีอินทรีย์เช่นปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างแอซิดหรือแอซิดเดอริเวทีฟกับแอลกอฮอล์ได้สารที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นเอสเทอร์และก็มีการปล่อยน้ำออกมาจากปฏิกิริยาด้วยปฏิกิริยาที่2ที่เป็นเคมีอินทรีย์ก็คือเอมิเดชันเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่คาร์บอกซิลิกหรือเดอริเวทีฟกับสารประกอบพวกเอมีนได้พันธะที่เป็นเอไมล์และมีน้ำโดนกำจัดออกมาปฏิกิริยาการเกิดแอนไฮไดรด์Ethylification การเกิด Phenyl Formaldehyde และปฏิกิริยา Alkylation หรือ Friedel-Crafts ปฏิกิริยาที่กล่าวมาใน6ข้อนี้จะได้สารที่เป็นโมเลกุลเล็กๆที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าสารเหล่านี้มี Functionality เท่ากับ1แต่ถ้าหากว่าต้องการให้ปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดเป็นสารโมเลกุลใหญ่หรือเกิดเป็นโพลิเมอร์ต้องใช้โมโนเมอร์หรือสรรหาโมโนเมอร์ซึ่งมีฟังชันนอลิตี้เท่ากับ2หรือมากกว่า2ซึ่งกลไกการเกิดปฏิกิริยายังคงเหมือนเดิมก็คือคอนเดนเซชันระหว่างหมู่แอซิดกับหมู่แอลกอฮอล์และมีการกำจัดสารโมเลกุลเล็กออกมาเช่นกันตัวอย่างเช่นสมการนี้เป็นปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของไดแอซิดกับไดออลเมื่อหมู่ที่1เข้าทำปฏิกิริยาการแล้วยังมีหมู่ฟังก์ชันที่เหลือซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับอีกโมเลกุล1ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นกลไกการเกิดปฏิกิริยาคือโมโนเมอร์ที่เป็นไดแอซิดและก็ไดแอลกอฮอล์เข้าทำปฏิกิริยากันได้เป็นไดเมอร์ผลทำให้โมโนเมอร์หายไปอย่างรวดเร็วโดยในช่วงแรกของการเกิดปฏิกิริยานี้จะเหลือโมโนเมอร์เพียง 1% จากนั้นตัวไดเมอร์อาจจะทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์หรือไดเมอร์ด้วยกันเองได้เป็นไตรเมอร์เตตราเมอร์และหากให้เวลาทำปฏิกิริยาไปมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะได้โพลิเมอร์ที่มีสายยาวมากขึ้นมากขึ้นสมการทั่วไปของปฏิกิริยาคอนเดนเซชันโพลิเมอไรเซชันนี้ก็จะเขียนได้ว่า N เมอร์ทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์อีก M เมอร์จะได้โพลิเมอร์ซึ่งมีความยาวของสายโซ่หรือมีจำนวนโมโนเมอร์เป็น N บวก M
การศึกษาไคเนติกส์มีวัตถุประสงค์เพื่อดูว่าปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของโมโนเมอร์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาหรือไม่อย่างไรจากกลไกจะพบว่าในช่วงต้นๆเราจะมีโอลิโกเมอร์มากมายที่มีความยาวของสายโซ่แตกต่างกันไปซึ่งถ้าเราพิจารณาว่าหมู่ฟังก์ชันเหล่านี้จะเข้าทำปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่น่าจะเท่ากันอีกในหนึ่งก็คือ reactivity ของหมู่ฟังก์ชันที่ปลายสายโซ่แต่ละชนิดน่าจะแตกต่างกันเพื่อให้การศึกษาจุลนศาสตร์เคมีง่ายขึ้นจึงตั้งสมมติฐานหรือ assumption ว่าความว่องไวต่อปฏิกิริยาของหมู่ฟังก์ชันต้องเท่ากันนั่นหมายความว่าหมู่ฟังก์ชันที่ปลายโมโนเมอร์ก็ดีไดเมอร์ก็ดีหรือโอลิโกเมอร์ก็ดีจะมีความว่องไวเท่ากันหมดในยะตรงนี้คือไม่ว่าโมเลกุลจะยาเท่าไหร่ก็ตามให้ถือว่าความว่องไวของหมู่ฟังก์ชันที่ปลายโมเลกุลเท่ากันหมดหรืออาจพูดว่าความว่องไวของหมู่ฟังก์ชันไม่ขึ้นกับขนาดโมเลกุลนั่นเองเพื่อดูว่าสมมุติฐานนี้เป็นจริงหรือไม่จึงได้ทำการทดลองหาค่าคงที่อัตราต่อไปนี้หาค่าคงที่อัตราของโมโนแอซิดที่มีความยาวสายโซ่แตกต่างกันกับแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งพบว่าที่ขนาดโมเลกุลเล็กๆค่าคงที่อัตรามีค่าสูงมากทั้งนี้เพราะโมเลกุลมีโอกาสแพร่เข้ามาชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาสูงนั่นเองแต่เมื่อเพิ่มความยาวของโมเลกุลจาก3ถึง17เราพบว่าค่าคงที่อัตราค่อนข้างคงที่จึงพอจะสรุปได้ว่าเมื่อขนาดโมเลกุลใหญ่ความว่องไวของหมู่ฟังก์ชันจะมีค่าคงที่ในยะของคำพูดนี้ก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่ขึ้นอยู่กับความยาวของสายโซ่ของโมเลกุลนั่นเองดังนั้นสมมุติฐานที่ตั้งไว้จึงเป็นจริงถามว่าข้อสรุปนี้เป็นจริงหรือไม่กับการผลิตหรือการสังเคราะห์โพลิเมอร์วิธีทดสอบก็คือสังเคราะห์ไดแอซิดที่มีความยาวของโมเลกุลต่างๆและหาค่าคงที่อัตราอีกครั้งพบว่าค่าคงที่อัตราเข้าสู่ค่าคงที่ค่อนข้างไวโดยที่ไดคาร์บอกซิลิกที่มีจำนวนคาร์บอนประมาณ5เป็นต้นไปจะให้ค่าคงที่อัตราใกล้เคียงกับกรณีที่ใช้โมโนคาร์บอกซิลิกจะเห็นว่าการทดลองใช้ไดแอซิดก็ยังคงให้ค่าคงที่อัตราหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นไปตามสมมติฐานก็คือความว่องไวของหมู่ฟังก์ชันไม่ขึ้นอยู่กับความยาวของสายโซ่ดังนั้นในการศึกษาไคเนติกส์จึงง่ายขึ้นคือไม่ว่าความยาวของสายโซ่ของหมู่ฟังก์ชันเป็นเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียวกัน